ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังของข้าพเจ้านี่ก็คือหอวัฒนธรรมแห่งชาติหอวัฒนธรรมแห่งชาตินี่เป็นจุดศูนย์กลางที่ชาวลาวจากต่างประเทศมาทอดโฮมกันเพื่อที่จะเดินทางไปห่วมในพิธีทางการต่างๆและในวันนี้เองพวกเราชาวลาวจากต่างประเทศก็กำลังเริ่มมาทอดโฮมกันอยู่ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินี่ซึ่งท่านก็คงจะสังเกตเห็นได้ว่าได้เริ่มมีการทยอยกันมาเทือละเล็กเทือละน้อยและอีกจังหน่อยนี่ทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมพัวพันกับคนเสื้อสายลาวในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศก็จะนำเอารถบัสขับพวกเขาเพื่อเดินทางไปสู่สนามกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีในการเปิด อย่างเป็นทางการพิธีเฉลิมฉลองซีห้อย50ปีนครเวียงจันทน์และพิธีเฉลิมฉลอง35ปีของการสร้างตั้งระบอบสปป.ลาวในอีกจะน้อยนี่พวกเขาก็จะเดินทางออกไปสู่สนามกีฬาแห่งชาติรัก16เนื่องในโอกาสเปิดงานเฉลิมฉลอง450ปีนครเวียงจันทน์ที่สนามกีฬาแห่งชาติรัก16เมื่อวันที่19เดือนพฤศจิกายนปี2010ประธานสมสวัสดิ์เลงสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรีประจำคณะรัฐบาลและประธานจัดงานประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้ออกมาพบปะโอ้ลมกับบรรดาชาวลาวจากต่างประเทศในโอกาสนี้ท่านได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวกล่าวถึงความยิ่งใหญ่อลังการของการจัดงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองเวียงจันทน์เป็นนครหลวง450ปีนี้รู้สึกดีอกดีใจหลายที่ว่าประชาชนสาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือชาวลาวในทั่วประเทศในนั้นก็รวมทั้งพี่น้องเสื้อซ่าลาวอยู่ต่างประเทศให้การสนับสนุนการจัดงานนะเสริมฉลอง450ปีนี้เพราะว่าในประวัติศาสตร์ของชาติลาวนับตั้งแต่พระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชได้สร้างตั้งเวียงจันทน์เป็นนครหลวงบ่เคยมีการเสริมฉลองแค่เทื่อนี้มันเป็นเทื่อทำผิดเป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นครั้งประวัติศาสตร์แท้ๆฉะนั้นหมดทั่วประเทศจังหูมเหงหูมใจกันเห็นเพื่อให้มันยิ่งใหญ่อลังการอันนี้แสดงถึงความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของปวงชนทั้งชาติของเราในโอกาสนี้ได้มีพี่น้องชาวลาวที่ว่าเดินทางมาจากต่างประเทศจำนวนหลากหลายก็ได้ถือต้อนรับจากทั้งกันสูงหรือว่าทั้งประเทศชาติบ้านเมืองของเราอันนี้ก็รู้สึกเป็นขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเจ้าและดีใจท่านแล้วท่านสิฝากความคิดความเห็นไปพี่น้องอยู่ต่างประเทศกับประชาชนนะขอให้พี่น้องเฮาที่อยู่ต่างประเทศเสื่อมั่นว่าพรรคและรัฐเขาชื่อว่าคนลาวจะอยู่ใส่ก็ยังเป็นคนลาวถึงว่าจะเปลี่ยนสั้นซาดอื่นแล้วก็ตามเสื้อซาดลาวนั่นคือสิเปลี่ยนบ่ได้ฉะนั้นหวังว่าพี่น้องเสื้อซาดลาวเขาถึงจะไปอยู่ถิ่นใดแดนใดเข้าสั้นซาดได้ก็ตามขอให้คิดถึงบ้านเมืองของตนเองขอให้หาทุกวิธีได้เพื่อจะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของตนให้เจริญรุ่งเรืองคือนานาชาติเขาเข้าใจเข้าใจ